เตรียมกายและเตรียมใจของเราดังที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัติธรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเป็นการปฏิบัติอย่างประเสริฐการสละเวล่ำเวลาเพื่อประพฤติธรรมก็เป็นการสละอย่างประเสริฐเพราะการยินดีในธรรมนั้นเขาเรียกว่ายินดีในของที่เลิศที่ประเสริฐแล้วชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงธรรมเท่านั้นที่จะทำให้บุคคลเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่มีคำพูดของปราชญ์ใดๆว่าที่พึ่งอย่างประเสริฐนอกจากพระธรรมหรือพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ว่าแยกเป็นสามอย่างก็จริงแต่เมื่อรวมใจความแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกไม่ออกเกี่ยวเนื่องถึงกันเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อาศัยตรัสรู้ธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมก็เพราะพระองค์ประพฤติธรรมยึดธรรมเป็นหลักในการดำเนินสร้างบารมีจนอินทรีย์แก่กล้าได้บรรลุธรรมก็เพราะอาศัยพระองค์ยึดธรรมเป็นการดำเนินปฏิบัติพระองค์เกิดไปในภพไหนชาติไหนพระองค์ก็ตั้งใจปณิธานประพฤติธรรมต่อเนื่องกันไม่มีขาดระยะขาดเวลาพระองค์อาศัยประพฤติธรรมที่นำให้เกิดสติปัญญาแสงสว่างจนได้ตรัสรู้ธรรมตามนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วพระธรรมก็ย่อมปรากฏออกมาที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อมีพระธรรมเกิดบังเกิดขึ้นแล้วบุคคลได้ยินได้ฟังเกิดความเลื่อมใสตั้งใจประพฤติประพฤติชอบปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือความสงบสุขพ้นจากทุกข์ที่แท้จริงจึงได้นามว่าพระอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจตรองดูพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีถึงแม้ว่าจะมีสามชื่อก็ตามแต่ก็เป็นเนื้อความอันหนึ่งอันเดียวกันจะปราศจากกันไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานพระองค์ก็ได้เตือนพระภิกษุทั้งหลายเมื่อเราปรินิพพานแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีนี่แหละจะเป็นประสาทสดาของท่านผู้ใดเคารพปฏิบัติธรรมผู้นั้นชื่อว่าเคารพปฏิบัติเราตถาคตผู้ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติดีชอบพระธรรมก็ชื่อว่าพระอริยสงฆ์ของสาวกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมพระอริยสงฆ์สาวกก็ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างประเสริฐฉะนั้นเราทั้งหลายยินดีในการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมจึงเป็นการยินดีอย่างประเสริฐชนะเสียซึ่งความยินดีทั้งปวงเพราะพระธรรมนั่นเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเบื้องหน้าไม่เฉพาะแต่นี้เท่านั้นถ้าหากการประพฤติธรรมนั้นไม่มีผลสืบต่อเนื่องกันการบำเพ็ญสร้างบารมีก็ไม่มีพลังที่จะรวบรวมกำลังให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคง
จนปรมีอินทรีย์แก่กล้าเพราะการสะสมธรรมหรือการสะสมปรมีนี่ไม่ใช่ทำได้คราวหนึ่งหรือครั้งเดียวจะต้องทำต่อเนื่องกันตามลำดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งตั้งใจสะสมธรรมที่จะนำมาซึ่งความสุขเรียกว่าอุจจยธรรมให้บังเกิดสุขที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองได้อุทานสุขขอปุญญัสสะอุจจโยธรรมข้อนี้ท่านว่าบุคคลซึ่งผู้ที่มีอุจจยธรรมคือรวบรวมธรรมและสั่งสมธรรมไม่มองข้ามแม้แต่เล็กๆหน่อยๆเช่นว่าการกราบการไหว้ตลอดถึงการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่งวาจาที่ออกชื่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สดุดีที่เราทั้งหลายสวดมนต์ไหว้พระเหล่านี้กายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเท่ากับว่าเป็นเครื่องมือสร้างบารมีแก่เราเป็นเครื่องมือสร้างความสุขสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มพูนสิ่งนี้ยิ่งขึ้นไปนี่สำหรับบัณฑิตผู้ฉลาดในประโยชน์พึ่งทำกิจที่ควรทำอาศัยเครื่องมือคืออัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านผู้ฉลาดในประโยชน์ทั้งหลายย่อมทำกิจซึ่งตั้งจุดตรงต่อเพื่อให้ได้บรรลุถึงซึ่งความสงบสิ่งอันใดเป็นเหตุขัดขวางความสงบบัณฑิตทั้งหลายช่วยกันแก้ไขช่วยกันพยายามเพราะธรรมนั่นมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันถึงแม้ว่าในระหว่างทางจะมีสิ่งแวดล้อมทั้งทางทั้งไม่ใช่ทางอุปสรรคร้อยแปดจำเป็นจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามซึ่งเป็นพลังทางจิตใจเพื่อจะเอาชนะสิ่งที่แวดล้อมที่ขัดขวางหนทางการปฏิบัตินั้นจะมีมากมายเท่าไหร่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับบัณฑิตผู้ฉลาดในประโยคมุ่งหวังต่อความสงบสุขจะต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นด้วยสติปัญญาอาศัยหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้เราฉลาดเป็นเครื่องมือของเราอย่างดียอดเยี่ยมถ้าเครื่องมือนักรบก็แปลว่าเครื่องมืออย่างสูงที่พระพุทธเจ้าได้ชัยชนะแล้วพระอริยสงฆ์สาวกได้ชัยชนะมาแล้วมากต่อมากไม่มีข้าศึกศัตรูใดๆจะมีกำลังมากมายสักเท่าใดก็ตามสู้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้แก่เราพวกเราทั้งหลายถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือคือธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้วางไว้ให้ถูกต้องนำมาใช้แล้วเราคนหนึ่งจะเป็นผู้ที่จะได้รับการชัยชนะหรือจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในระหว่างทางที่เกิดขึ้นได้ให้ถึงซึ่งความสงบเรียกหาผู้ให้ฉลาดในประโยชน์ย่อมทำกิจที่ให้ได้บรรลุถึงซึ่งความสงบเป็นผู้องอาจเป็นผู้ซื่อตรงในทางที่ถูกต้องเป็นผู้ซื่อตรงอย่างดีด้วยเป็นผู้ยินดีด้วยของที่มีอยู่เรียกว่าสันตุสัพโพสุขภาโรเป็นผู้อยู่แบบง่ายๆเลี้ยงง่ายๆไม่หาภาระเพิ่มเติมให้เป็นภาระสิ่งที่ไม่จำเป็นเป็นผู้ยินดีโดยเฉพาะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
ป็นผู้อ่อนโยนไม่ดูหมิ่นบุคคลผู้อื่นนี่คุณสมบัติของผู้ฉลาดในประโยชน์ที่ท่านทำกิจให้ถึงซึ่งความสงบสุขมีคุณสมบัติเหล่านี้ประจำจิตประจำใจเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายเป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นบุคคลผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญารักษาตนคุณสมบัติเหล่านี้เป็นพลังจิตใจอย่างสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้มอบเป็นเยี่ยงอย่างทั้งหลายให้แก่เราเราควรยึดคุณสมบัติเหล่านี้ในการดำเนินเพื่อให้ถึงซึ่งความสงบอย่างแท้จริงตามพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าและครูบาอาจารย์ดำเนินมาพระพุทธศาสนายืนยัดอยู่ในโลกในประชาชนที่พร้อมไปด้วยมีความเห็น 108,000 ประกาศก็ได้รับความนิยมชมชอบนับถือทนุบำรุงมายาวนานจนถึงปัจจุบันไปอยู่ที่ไหนในประชาชนชนที่ไหนเมื่อใครศึกษาถึงธาตุแท้ความจริงแล้วอดที่จะเลื่อมใสเคารพนับถือหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ว่าคนทุกชนชาติทุกคนสมัยถ้าเอาใจใส่นับถือจริงๆยิ่งผู้มีปัญญาสูงมากเท่าไหร่ยิ่งยอมรับความจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมที่ธาตุแท้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมที่มั่นคงยั่งยืนมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ไตรตรัสแล้วกับตรัสรู้ธรรมในส่วนนี้ยังมั่นคงทุกพระองค์ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ตามสติปัญญาความสามารถที่สร้างบารมีของแต่ละพระองค์จะเป็นปรมีศรัทธาธิกะวิริยาธิกะหรือปัญญาธิกะอย่างไรมากน้อยแค่ไหนก็ล้วนแต่บรรลุธรรมอันเดียวกันมีต่อเนื่องกันมาตามระดับไม่เคยขาดสูญไปจากโลกพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ใหม่ครั้งหน้าต่อไปอีกก็เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงมีอยู่ประจำนอกไม่เคยเสื่อมสูญอันตรธานไปไหนแต่บางครั้งขาดผู้ที่ฉลาดที่หยิบยกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีเลยพระธรรมเหล่านั้นก็เลยไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ฉลาดเป็นบางสมัยบางครั้งบางคราวหรือบางบุคคลเท่านั้นส่วนพระธรรมนั่นมีอยู่เสมอตลอดกาลตลอดเวลาเรียกว่าอัตตาลิโกสวาขาโตพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั่นมีตลอดกาลตลอดเวลามีอยู่เสมอเป็นหนึ่งนิดแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเหมือนก็ไม่มีเราสติไม่ดีปัญญาไม่ดีศรัทธาวิริยะความเพียรไม่ดีก็ไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมรู้ธรรมจะนึกว่าธรรมไม่ได้อำนวยผลประโยชน์ให้แก่เราแม้แต่น้อยโดยเข้าใจไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเราทั้งหลายศึกษาให้เข้าถึงธาตุแท้ความเป็นจริงนั้นพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งแก่เราและกำจัดภัยได้จริงเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมายินดีในการประพฤติธรรมสมควรที่จะพยายามแก้ไขให้ได้ประพฤติธรรมตลอดเสมอต้นเสมอปลายเพื่อจะได้เป็นปรมีอินทรีย์แก่กล้าเออตามระดับในว่าถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าสติปัญญาศรัทธาวิมุตติปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นได้เข้าถึงซึ่งความสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็จะไม่แคล้วคลาดย่อมเป็นสมบัติของเราถ้าหากเราดำเนินด้วยทางถูกต้องไม่หลีกแวะไปที่อื่นเดินการทางโดยตรงจริงๆแล้วจะย่อมถึงในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงตั้งใจเพียรพยายามดังบรรยายมาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน